สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนย้อนเส้นทางรักปอเบนซ์พริกไทยก่อนวิวาหวานสินสอดสุดอลังต้องบอกเลยว่านาทีนี้ขยับตัวทำอะไรก็ถูกจับตามองตลอดสำหรับปอตนุพัฒน์เดชทวีวิทย์ที่ตอนนี้ได้กนผมบวชเป็นโยคีกับหลวงพี่อุเทนและไปปฏิบัติธรรมที่สถานปฏิบัติธรรมสาขาของวัดท่าไม้เพื่อจะอุทิศผลบุญให้แตงโมนิดาดาราสาวผู้ล่วงลับขณะเดียวกันอดีตนักร้องสาวเบนซ์พริกไทยภรรยาของหนุ่มปอก็ถูกจับตามองไม่น้อยเช่นกันและเธอยืนยันว่าแม้คุณพ่อจะเป็นนายตำรวจใหญ่ก็ไม่สามารถเข้าไปยุ่งหรือไปช่วยเรื่องคดีสามีได้เต็มที่อาจจะได้แค่ถามว่าเป็นอย่างไรบ้างแค่นี้เพราะอาจจะให้คำแนะนำพี่ปอเรื่องปกติฐานะในครอบครัวแต่จะก้าวลงไปสำนวนหรือมีการข่มขู่เปลี่ยนแปลงอะไรมันยากสำหรับปอเบนซ์รู้จักกันมานานกว่า8ปีเป็นพี่เป็นน้องที่สนิทกันก่อนจะขยับสถานะเปิดตัวคบหาดูใจกันได้6เดือนฝ่ายชายก็ได้เซอร์ไพรส์ด้วยการขอแต่งงานบนเวทีคอนเสิร์ตของฝ่ายหญิงที่ชะอำท่ามกลางแฟนเพลงมากมายที่ร่วมเป็นสักขีพยานรักก่อนที่ทั้งคู่จะจูงมือสละโสดกันเมื่อเดือนมกราคมปี57ด้วยสินสอดสุดอลังการมีเงินสด10ล้านบาททองคำหนัก20บาทและแหวนเพชร2กรัตเลยทีเดียวหลังจากแต่งงานปอและเบนซ์ก็มีพยานรักด้วยกัน2คนนั่นก็คือน้องเฟอร์รารี่และน้องแมคลาเรนที่ตอนนี้ก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ